สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมไบได้ช็อปนะครับเข้าใหม่1คันนะครับ Yamaha MT03 นะครับสภาพสวยๆนะครับปี2016สภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับมีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับผมโอเคสภาพจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีครับไบได้ช็อปนะครับโอ้โหมาเจอกันอีก1คลิปนะครับวันนี้มาเจอกันก็มีรถมานำเสนออีก1คันนะครับผมเป็น Yamaha MT03 นะครับปี2016จด2016นะครับผมโอ้สภาพโดยรวมยังสวยมากนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับโอเคเรามาดูตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับโหเบาะสวยๆเลยนะครับเบาะสวยๆนะครับผมถังน้ำมันสวยๆเลยนะครับผมชุดสีฝั่งนี้โซ่สเตอร์ผมว่าสวยไหมยังสวยนะครับผมยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมยางนี่ยางมือหนึ่งผมเปลี่ยนให้ใหม่ยางเดิมมันแข็งหมดแล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนยางให้ใหม่2เส้นเลยนะฮะหน้าหลังนะครับหน้าหลังเลยมีเกียร์ยงแต่งมาด้วยนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับดูเครื่องยังใสๆเนียนๆนะครับผมเครื่องยังเนียนๆนะครับชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมโดยสภาพรวมยังสวยๆนะครับไฟนงไฟหน้าสวยนะครับมีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่ไฟหน้าสวยๆเลยนะครับยางหน้านี่ยางใหม่เลยนะครับยางใหม่เปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะครับผมยางเดิมมันแข็งหมดแล้วนะครับโอเคเรามาดูฝั่งนี้นะครับรถไม่ล้มไม่ชนนะครับผมรถพร้อมใช้งานมากๆนะครับจะสดจะผ่อนยังไงก็มาคุยกันได้เลยนะครับผม จานวงจานเบรกหนังผ้าเบรกหน้าก็ยังสวยๆนะครับคือ MT03 เนี่ยเหมาะกับการใช้งานมากเลยนะครับออกทริปก็ได้นะครับหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับเครื่องฝั่งนี้ดูฮะเครื่องฝั่งนี้ก็ยังสวยๆเลยนะครับสวยๆใสๆเลยนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กองให้เรียบร้อยนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานนะครับจานวงจานเบรกฝั่งนี้ฝั่งข้างหลังก็ยังสวยๆนะครับผ้าบุงผ้าเบรกก็ยังเหลือเยอะนะครับผมยางเต็มเลยนะฮะโอเค ขอแห้งโอเคครับรวมสภาพยังสวยนะครับโอเคเรามาดูของแต่งกันเลยนะครับของแต่งมีอะไรบ้างนะอย่างแรกคือนะครับปี๊บหลังนะครับเป็นกระเป๋าหลังนะครับผมตรงรุ่นเลยนะครับใส่นี่สามารถถอดออกได้นะครับปี๊บนี้ถอดออกได้เลยนะครับหรือคือถ้าสมมติว่าใครทำงานพวกเมสเซนเจอร์หรือว่าไปออกทริปเล็กๆน้อยๆก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ถอดออกได้เลยนะครับถ้าใช้ในชีวิตประจำวันแล้วแบบเอ้ยมันเกะกะมันใหญ่นะครับออกถอดออกได้เลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับก็จะเป็นท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นนี่ตรงรุ่นนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมไล่ลงมาครับเป็นกันดีดนะครับกันดีดก็ตรงรุ่นนะครับเนี่ยครับกันดีดตรงรุ่นเลยนะครับกันดีดก็จะเป็นตรงรุ่นเลยแล้วก็มาก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมที่พักคนที่พักเท้าคนซ้อนนะครับนี่ก็แต่งมานะครับผมแต่งมาสวยๆเลยเกียร์ยงครับซ้ายขวาเลยนะครับเกียร์ยงที่ซ้ายขวาเลยนะครับผมอ่ะมาอะไรอีกก็จะมาดูถังน้ำมันฮะถังน้ำมันสวยๆเลยนะครับผมไม่ล้มไม่ชนครับโอ้โหสวยมากนะถังน้ำมันสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยนะครับโอเคมีมาก้านเบรกก้านคัทนะครับก้านเบรกสามารถปรับระดับได้นะครับผมปรับนี่ปรับได้เลยนะครับนี่ปรับได้เลยนะครับผมอยากชอบแบบไหนก็ปรับได้เลยนะครับไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับเล็กๆนะครับสะดวกดีนะครับผมแล้วก็ฝั่งคัทฝั่งนี้ก็ปรับได้นะครับนี่ปรับได้เลยนะครับปรับได้เลยโอเคครับผมโอเคได้รวมประมาณนี้ครับของแต่งนะครับของแต่งประมาณนี้ครับโอเคแล้วคราวนี้เรามาดูระบบไฟนะครับระบบไฟคันนี้เนี่ยวิ่งมาอยู่ 17,000 กว่ากิโลนะครับ 17,000 กิโลนะครับระบบทำงาน 100% นะครับระบบไฟทำงาน 100% เครื่องทำงาน 100% นะครับผมโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับโอเคสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะครับผมต้องบอกว่าเครื่องดีมากครับเครื่องเดิมๆแล้วดีมากเลยนะครับผมพร้อมใช้งานมากๆนะครับพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับผมออกรถถูกมากนะครับออกรถประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับผมโอเคนะครับคันนี้นี่จะสดจะผ่อนยังไงก็ได้นะครับสดนี่โห 69,900 บาทนะครับ 60,000 ไม่ถึง 70,000 นะครับ 70,000 ทอนนิดหน่อยนะครับผมก็ใครอยากได้ราคาอะไรก็มาคุยกันได้ครับไปในช็อปลูกค้าส่วนมากที่มาที่บ้านผมก็ราคาคุยกันได้ครับผมปล่อยได้ก็ปล่อยเลยนะครับผมหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยออกรถประมาณ 5,000 นะครับ 5,000 บาทนะครับผมผ่อนอยู่ประมาณ
3,200 กว่าบาทนะครับ3ปีผ่อนแค่3ปีนะครับราคาผ่อนนี่ถูกกว่า PCX อีกนะครับผมโอเคถอนผ่อนนี่เท่าๆกับพวกเวฟเลยนะโอเคนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้ช็อปก็ขอฝากไว้อีก1คันนะครับผมเป็น Yamaha MT-03 นะครับปี16จดปี2016นะครับผมก็คือปี16จด16นั่นแหละครับโอเคจะผ่อนหรือจะสดได้หมดนะครับ MT-03 เนี่ยเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับการใช้งานในเมืองนะครับผมพวก 300cc นี่ผมขายไปเยอะมากแล้วนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองแล้วก็การใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับหรือจะออกทริปก็ได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับบันไดช็อปขอฝากไว้อีก1คันนะครับ Yamaha MT-03 ปี2016สนใจยังไงก็สกิดมาได้นะครับหรือว่าทักมาคุยได้เลยนะครับจะสดจะผ่อนยังไงก็ยินดีนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ